สวัสดีครับพบกับคอบบาไคซีซั่น1ตอนที่9ตัดกลับมาในล็อบบี้เนี่ยนะก็กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดก็เล่นไปเล่นมานะก็พยายามแบบใช้สมดุลของคาราเต้ที่แดเนียลสอนให้นะปรากฏว่าเขาก็ทำเหมือนแดเนียลได้ใช้แขนยืนมือเดียวนะตัดกลับมาที่บ้านของแดเนียลนะฮะจอห์นนี่ก็มายืนอยู่หน้าบ้านนะฮะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์นะแดเนียลก็ออกมาให้นายเป็นบ้าอะไรนะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าฉันพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องนะแดเนียลก็เลยบอกว่าปล่อยให้อดีตเป็นเรื่องของอดีตสิแต่นายยังไม่พอใจใช่ไหมนะฮะพูดเรื่องอะไรของนายฉันพูดถึงรถของฉันรถนายทำไมรู้ไหมไอ้งั่งเพื่อนนายเนี่ยมันมาเผารถฉันในยานที่ฉันอยู่เลยพวกงั่งไหนไม่ต้องมาแกล้งโง่เลยไอเวนนั่นบอกชื่อนายไม่ต้องห่วงฉันจัดการมันกับเพื่อนมอเตอร์ไซค์ของมันแล้วฟังนะฉันไม่รู้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะเขาเป็นญาติของฉันเองนะพวกโรลุโซ่มันก็เหมือนกันหมดพวกนายนี่มันหนอนเน่าเฟกกันทั้งบ้านแอนโทนี่กับเขาไปในบ้านจอห์นนี่ฟังนะใส่หัวออกไปจากบ้านฉันนะฮะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจโหนายกลัวเหรอรู้ไหมนี่มันไร้สาระจริงดีแล้วจอห์นนี่กำลังจะคว้าโทรศัพท์ทั้งคู่ก็ต่อสู้กันเมียของแดเนียลก็ออกมาพอดีนะฮะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะพ่อกำลังจะสู้กับไอ้หมอนั่นอาเบนด้าคอละกับเขาไปข้างในนี่เป็นเรื่องระหว่างผมกับอาจารย์ลอเรนผู้ชายจะโต2คนกำลังจะอัดกันให้ตกสระว่ายน้ำเนี่ยนะรู้ไหมฉันอยากจะดูศัตรูคาราเต้จากวัยเด็กของคุณเนี่ยซัดกันมากแค่ไหนฉันไม่อยากให้มีเลือดเปื้อนลานบ้านนะเพราะฉะนั้นจะว่ายังไงคะถ้าเราจะแก้ปัญหานี้โดยการกินข้าวมื้อเช้าด้วยกันแทนอยากเข้าไปข้างในไหมล่ะกินก็ไม่เสียหายนี่ปรากฏว่าจะสู้กันเมียชวนกินข้าวก็เลยจบเลยตัดกลับมาที่มิเกลนะก็กำลังทำข้อสอบก็เหมือนจิตใจวาวุ่นนะฮะทำข้อสอบไม่ได้นะดิมิตรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากคิดถึงงานดีๆในอนาคตนะเก็บเงินแล้วนะก็ลืมเองเรื่องพวกนี้ตักกามาแซมเนี่ยก็รออยู่ที่หน้าห้องมิเกลเนี่ยก็เดินออกมาแซมเนี่ยก็แบบหน้าละลื่นมาเลยก็ถามมิเกลว่าทำไมทำหน้าตาเศร้าอย่างนั้นฉันมั่นใจว่านายทำข้อสอบได้ดีแน่นอนเลยฮะเฮ้ยฉันไม่ค่อยมีสมาธิหน่อยทำไมล่ะเรื่องการแข่งขันน่ะฉันไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนักยังไงนายก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่แซมก็รู้ว่ามิเกลเนี่ยไม่ดีขึ้นนะฮะมิเกลก็เลยถามว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอทำอะไรนะอ๋อเมื่อคืนฉันก็กินแค่กินมื้อค่ำอยู่ที่บ้านนะฉันอยากเจอพวกเขาบ้างฉันไม่เคยไปบ้านเธอเลยเรายินดีนะถ้าเธออยากมานะฉันแม่ฉันคงดีใจนะหรือฉันไปบ้านเธอก็ได้นะไปเจอแม่เธอพ่อเธอคืนนี้ไม่เหมาะสมจริงๆนะแต่เราน่าจะไปเที่ยวที่สวนสนุกกันนะฉันเลี้ยงน้ำปั่น2แก้วนะดีไหมฉันควรไปฝึกดีกว่านะฮะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะก็ได้แต่ฉันจะโทรหาเธอทีหลังแล้วกันนะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะกำลังจึ้งกันอยู่นะฮะเมียก็เลยถามว่าจอห์นนี่ได้ยินว่าคุณเปิดสำนักนี่เป็นยังไงนะก็มันก็ดีอ่ะจนสามีคุณน่ะไปทำให้ค่าเช่าเพิ่มเป็น2เท่าอ่ะก็นายพ่นสเปรย์ลูกกระปู่บนหน้าฉันนี่ก็นายพยายามแบนฉันไม่แข่งออวันเล่นี่เขาเผารถผมนะฮะฉันไม่ได้เผารถนายฉันคือคนซ่อมรถให้นายจำได้ไหมใช่มันคงไม่ได้ซ่อมถ้าลูกสาวนายกับเพื่อนไม่ขับไปชนตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็พูดโกหกไงรถนั่นน่ะกินเหล้าหึ่งเลยเขาอาจจะเมาแล้วก็ขับไปเสยเสาโทรศัพท์ก็ได้ถามลูกสาวนายดูสินะแต่แดเนียลก็ทนไม่ไหวนะฮะก็บอกว่าฉันสนุกมากเลยนะที่ได้รื้อฟื้นความหลังเนี่ยแต่เราบางคนมีที่ต้องไปฉันจะไม่ไปจนกว่าจะได้เงินแล้วก็รถของฉันคืนนะเนี่ยแดเนียลก็เลยบอกอาสาว่าจะเคลียร์ปัญหานี้ให้นะก็ไปคุยกับแดเนียลนะฮะบอกว่าเนี่ยนี่เป็นความผิดของลูอี้นะเราจะต้องรับผิดชอบเมียก็เลยเสนอว่ายกรถให้เขาสักคันตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็กำลังดูลูกของแดเนียลนะกำลังจ้องหน้าดูอยู่นะลูกมันก็บอกว่านะโชคดีนะที่พ่อผมไม่ฆ่าคุณนะเหรอนายโชคดีที่ฉันไม่ฆ่าเขานะผมจะบอกพ่อว่าคุณพูดแบบนี้นะดีฉันก็อยากให้เขารู้ลูกมันก็ปั่นนะปั่นเก่งนะฮะบ้านนายมีซ้อนมะเขือเทศไหมลูกก็เลยบอกว่าก็หาเอาเองสินะฮะเมียก็เลยบอกว่านะฮะยกรถให้เขาแล้วก็ไล่เขาออกไปจากชีวิตคุณตลอดไปตัดกลับมาที่มิเกลนะก็มีปัญหาเซ็งเกี่ยวกับเรื่องของแซมนะก็มาปรึกษาเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็แบบว่าเสนอแผนการบ้องๆนะอย่างเช่นลักพาตัวเธอมาเลยแต่ในระหว่างนั้นเองนะไอชาก็เล่น IG ก็ไปเห็นว่าจัสมินจะจัดงานมันเกิดที่แคนยอนก็เลยบอกว่าเนี่ยจะไปชิงจัดงานก่อนจัสมินทุกคนก็เลยเห็นด้วยนะฮะก็เลยจู่โจมกันไปก่อนตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็พาจอห์นนี่เนี่ยมาดูรถปรากฏว่าจอห์นนี่เนี่ยก็ได้รถคันนี้เป็นคันที่แบบเท่มากเลยแดเนียลก็เลยบอกว่านายรู้เรื่องรถด้วยเหรอแต่จอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันไม่เชื่อใจนายแต่ประเด็นก็คือจอห์นนี่นี่อยากจะลองรถก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะแดเนียลนี่ไม่อยากไปด้วยนะก็เลยบอกให้ล็อบบี้เนี่ยพาหมอนี่ไปขับรถทีนะฮะพอแต่ล็อบบี้นะฮะหยุดนะฮะเดี๋ยวฉันจะให้ลูอี้มาขับแทนนะก็ว่าอะไรนะไม่นะฮะก็แดเนียลก็เลยต้องไปเองตัดกลับมาที่แซมกำลังถามหาพ่อนะบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพ่อนะฮะแต่ก็บอกว่าพ่อไม่อยู่นะฮะแม่แซมก็เลยบอกนะฮะบอกว่าเนี่ย 2-3 เดือนก่อนเนี่ยลูกขับรถไปชนคนหรือเปล่าแซมก็เลยอึ้งนะฮะบอกว่าไม่ใช่ค่ะแท้จริงแล้วจัสมินเป็นคนขับแม่ก็เลยบอกว่าทำไมลูกไม่บอกพวกเรานะลูกไม่รู้ว่าลูกสร้างปัญหาให้พวกเรามากแค่ไหนลูกถูกกัดบริเวณแล้วก็โดนยึดมือถือนะแล้วน้องมันก็ปั่นนะบอกว่านะอย่าลืมโน้ตบุ๊กแล้วก็นาฬิกาอัจฉริยะด้วยนะตัดกลับมาที่แดเนียลจอห์นนี่ก็ไปลองรถนะไอ้จอห์นนี่นี่ก็ขับรถเร็วมากแดเนียลนี่ก็กลัวนะฮะทั้งคู่นี่ก็เปิดเพลงปรากฏว่าแบบเข้ากันได้ดีเลยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ชอบนะฮะเปิดเพลงแบบโอเคเลยแล้วก็แดเนียลเนี่ยก็พาจอห์นนี่เนี่ยไปที่บ้านหลังเก่านะที่แดเนียลย้ายมาที่ LA แรกๆอ่ะอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะเขาก็รำลึกความหลังใครที่เคยดูเนี่ยภาคแรกเนี่ยก็จะรำลึกนะเพราะว่านี่เป็นสถานที่เดิมที่จะถ่ายแต่ก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นนะตัดกลับมาที่คอบบาไข่ก็มาเตรียมขนมเตรียมเสบียงจะไปแย่งจัสมินจัดงานแล้วปรากฏว่าด้วยความที่แซมเนี่ยโดนถูกกักบริเวณใช่ไหมมิเกลเนี่ยก็พยายามติดต่อนะก็ไม่ได้แม่เนี่ยก็เฝ้าไว้อยู่น้องนี่ก็เหมือนเยาะเย้ยนะเล่นมือถือแล้วก็เยาะเย้ยไป
แล้วก็แซมก็เลยบอกว่านายได้ตกนรกแน่รู้ไหมคนจริงๆเนี่ยก็ต้องตกนรกกันทั้งนั้นนะคือบทมันเนี่ยไปโคตรเจ๋งเลยอะน้องมันเนี่ยแซมเนี่ยก็ขอแม่นะแม่คะขอหนูขอโทรศัพท์โทรศัพท์หน่อยเถอะปรากฏว่าแม่เนี่ยก็ตัดสายให้เองเลยนะฮะอ่านหนังสือต่อแน่นอนไอ้ฮอกเนี่ยจะซื้อเบียร์แต่คนขายนี่ก็บอกว่านะครับขายมันซื้อไม่ได้นะเพราะว่าขอดูบัตรหน่อยแต่ก็ช่างหัวมันเถอะนะฉันจะขายให้อะไรจิตใจของแซมก็ว้าวุ่นอยู่กับโทรศัพท์อยู่นะฮะปรากฏว่าก็มีคนมากดออดที่หน้าบ้านนะฮะแล้วไอ้โทนี่ก็เลยบอกว่านะฮะอาจจะเป็นโดนที่ผมสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะลูกมันก็วิ่งไปแล้วแม่ก็วิ่งตามอะไรนะลูกซื้อโดนเหรอปรากฏว่าเป็นล็อบบี้มานะก็บอกว่าสวัสดีครับคุณนายเอลนะฮะผมมาฝึกกับคุณลาลุโซครับอ๋อวันนี้แดเนียลไม่อยู่นะวันนี้เขาออกไปจัดการดูไหมไม่เป็นไรเข้ามาเธอรอเขานี่นี่ได้นะปรากฏว่าแซมก็กำลังจะพิมพ์ข้อความส่งนะฮะแม่ก็เลยเอ็ดก่อนนะฮะเฮ้ยยายแม่แต่จะคิดแล้วก็ล็อบบี้ก็เลยถามแซมนะฮะว่าเป็นอะไรหรอนะก็เป็นนักโทษอยู่นะสิอ่ะตัดกลับมาที่แคนยอนนะฮะจัสมินเนี่ยก็จะมาจัดงานมันเกิดที่นี่นะฮะปรากฏว่าโดนกลุ่มของคอบะไข่จัดงานตัดหน้านะมูนก็ถามว่านะฮะโอ้ยนี่มันน่าสนุกจังเลยนะดูคนพวกนี้สิก็จัสมินก็เลยบอกว่าถามจริงมูนดูคนพวกนี้เนี่ยเหมือนคนที่เราเชิญหรอนะไคลเลอร์ไปบอกพวกคีเพนนั้นออกจากพื้นที่นั่นทีนะฮะไอ้ไคลเลอร์ก็มองดูนะฮะปรากฏว่าไปเจอมิเกลอยู่นะไคลเลอร์ก็ไม่อยากแย้มนะรู้ไหมฉันว่าเราไปหาที่อื่นกันเถอะหรือไม่เราก็กลับบ้านก็ได้นะเข้าใจที่พูดไหมมูนก็มองไปที่ไอฮอกนะไอฮอกก็แบบทำตัวแบบแบดแอสแบดแอสมูนนี่ก็ลงไปนะฮะบอกว่าเนี่ยมูนจะไปไหนน่ะที่นั่นมีเบียร์นะฮะปรากฏว่ามูนนี่แม่งอยากกินเบียร์นะลงไปละไอชาก็มาถามมิเกลว่ายังติดต่อไม่ได้เหรอก็ไม่ได้เลยเธออาจจะแบตหมดก็ได้นะเอาเถอะเรามาเริ่มปาร์ตี้โดยไม่ต้องรอเธอกันเถอะนะกดว่ามิเกลก็ซัดเบียร์ทำหน้าแบบเยเกนะทำไมต้องกินเบียร์มันอร่อยจะตายจะทำหน้าตายกันทำไมอ่ะตัดกลับมาที่แซมก็แบบเซ็งล็อบบี้ก็เลยทำท่าเดินกระเพกมาเมียของแดนเนียลก็เลยถามว่าจะเป็นอะไรไหมนะผมก็บอกว่าโอ้ผมขาแพงนิดหน่อยนะครับผมอยากจะกลับแล้วนะฮะอันอย่างเงี้ยฉันไม่รู้ว่าแดนเนียลจะกลับมาเมื่อไหร่นะเธออยากให้เราขับรถไปส่งไหมนะไม่เป็นไรนะครับผมรอได้นะก็ในระหว่างนั้นเองแม่ของแซมก็เลยบอกให้แซมเนี่ยขับรถไปส่งล็อบบี้แล้วก็รีบกลับมาทันทีนะเข้าใจไหมนะได้เลยค่ะโอเคนะไปเถอะในระหว่างนั้นเองก็เป็นแผนของล็อบบี้นะฮะที่แบบแกล้งเจ็บเพื่อจะให้แซมเนี่ยออกมาจากบ้านโคตรจะรู้ใจแซมเลยก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นนักโทษนะฉันก็เลยคิดค้นแผนที่จะพาเธอออกจากคุกแซมก็ดีใจเลยนะฮะไปไหนดีไปปาร์ตี้ดิฟังดูเป็นไงเยี่ยมเลยแฟนฉันอาจจะสงสัยแล้วว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนตัดกลับมาที่แดเนียลก็คุยกันเรื่องอดีตเรื่องของอาลีก็ถามนะฮะว่าเป็นยังไงอาลีก็คือนางเอกเมื่อปีที่แล้วเลยนะฮะฉันไม่ได้เจอเธอตั้งแต่จบม.ปลายแล้วนะฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นหมอนะพวกเขานี่อยู่ที่เดนเวอร์ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ได้คุยกันเป็น10ปีเนี่ยฉันคิดว่านายน่าจะรู้เรื่องของเธอมากกว่านะฉันเคยเห็นเธอใน Facebook อ่ะ Facebook คืออะไรหรอถามจริงจอนี่นะไม่เอานานี่ไง Facebook นี่ก็คืออารีอารีมิวชวาเบิร์นนี่ก็คือนามสกุลของเธอเหรอนะใช่นะฮะว้าวตกต่ำนะมีรูปไหมฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงนะนายต้องเป็นเพื่อนเธอก่อนนายถึงจะดูได้นะฉันแต่งงานแล้วอ่ะฉันไม่จำเป็นจะต้องดูรูปแฟนเก่านะอีกอย่างนะเธอก็ไม่เคยขอฉันเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวนะนั่นสามีเธอเหรอดูหน้าก็โง่นั่นสิใช่โง่สุดๆงั่งสุดๆขออีกแก้วครับตัดกับมาที่งานปาร์ตี้นะทั้งคู่เนี่ยก็สนุกสนานไอ้ฮอกกับมูนนี่แม่งก็แบบจูบกันนะฮะปรากฏว่าจัสมินก็อยู่ในงานนั้นด้วยนะอีไลน์มันก็ทับเดินหาคนไปทั่วนะจะเห็นว่าใน Facebook ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธออ่ะสุสานวันเกิดนะขอโทษด้วยถ้ามารบกวนนะปกติฉันก็ไม่ได้คุยกับเพศตรงข้ามอ่ะยกเว้นแม่ฉันนะฉันก็ยังหวั่นอยู่เลยนะปกติฉันจะคอยดูเธอจากที่จากระยะไกลรู้ไหมไม่ใช่พวกสตอกเกอร์แหละนะฉันคิดว่าฉันชื่นชมเธออยู่ห่างๆนะจัสมินก็เลยโอ้ไอพวกขี้แพ้นะก็เดินหนีไปจัสมินก็เลยโมโหนะฮะก็เลยบอกว่าคิดว่ามาพังงานเลี้ยงฉันเนี่ยตลกมากนักเหรอมันไม่ใช่งานเลี้ยงเธอซะหน่อยนะฮะเรามาถึงที่นี่ก่อนใช่ฉันรู้จักเธอแก๊งคาราเต้กระจกกระจกนั่นคิดว่าทุกคนเป็นจริงๆแล้วเธอเป็นใครอ่ะเธอมันก็แค่นางอัปลักษ์ส่วนเพื่อนเธอก็มีแต่ตัวประหลาดมาเธอมูนกลับกันได้แล้วนะฮะมูนก็เลยว่าไม่ฉันจะอยู่ฉันขอโทษไอชาในสิ่งที่ฉันเคยทำแล้วเธอเองก็ควรทำช่างหัวเธอเธอเหมาะสมกับคนพวกนี้แล้วแล้วจัสมินก็เดินชนอกไอชาไปนะฮะเฮ้ย hey, นี่จัสมินนี่เธอช่วยเดินตรงๆกลับไปที่รถนะนะแล้วไอชาก็จับกางเกงในของจัสมินแล้วก็ดึงขึ้นนะฮะปรากฏว่านะจัสมินนี่ก็เลยร้องกรี๊ดไอชาก็เลยบอกว่า ก็แว็กขนบ้างนะคนในงานก็พากันหัวเราะนะจัสมินก็เลยวิ่งไปที่รถตัดกลับมาล็อบบี้กับแซมเนี่ยก็มาถึงพอดีขอโทษนะฉันรู้ว่ามิเกลกำลังรอฉันอยู่นะเธอแค่สายนิดหน่อยขอบใจนะฉันยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าพ่อแม่เลยว่าฉันกำลังคบกับมิเกลและมิเกลรู้ว่าฉันเป็นไงพ่อฉันไม่ชอบคอบะไข่มันก็เลยกินไม่เข้าใครไม่ออกนะอะไรอย่างนี้นะก็เลยมองไปก็เห็นแซมกำลังมากับล็อบบี้นะฮะก็มันเป็นเนินชันใช่ไหมล่ะทีนี้ล็อบบี้ก็เลยช่วยประคองแซมเฮ้ย hey, ว่าไงวันดีนะหมอนี่ใครอ่ะไงฉันเดี๋ยวนะนี่แฟนเธอเหรอใช่มิเกลจะเย็นไว้ในล็อบบี้เขาทำงานให้พ่อฉันโอ้ทำงานให้พ่อเธอเหรอสมเหตุสมผลเลยหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนะนี่ในดื่มมาเหรอไม่สิไม่ต้องมากังวลเรื่องฉันเลยฉันทั้งส่งข้อความทั้งโทรหาเธอทั้งวันนะเธอตอบสักครั้งฉันไม่ได้เหรอนะไม่ฉันยึดมือถือไปนะฉันไม่สะดวกจริงๆนะนี่พวกนะฮะมิเกลก็เลยผลักล็อบบี้เนี่ยล้มเลยนะฮะนายไปให้พ้นเลยหยุดนะมิเกลนะฮะเฮ้ย
อยากลองแบบเมื่อกี้อีกไหมนะปรากฏว่าล็อบบี้ก็ลุกขึ้นมานะมิเกลเนี่ยก็จะฟาดไปที่ล็อบบี้นะครับปรากฏว่าไปโดนแซมแซมจะขอโทษทุเรศให้ตายเหอะนายนี่มันทุเรศจริงๆนะแซมก็เลยโมโหเมื่อกี้มันบ้าอะไรอ่ะโชคดีกับการแข่งขันได้แล้วเพราะฉันจะไม่ไปพังหมดนะพังหมดเลยตัดกลับมาที่จอห์นนี่กับแดเนียลนะก็ทั้งคู่เนี่ยก็เมากันมาเลยนะฮะแล้วก็จอห์นนี่เนี่ยก็ขับรถมาส่งที่บ้านของแดเนียลนะฮะอ้าวล็อบบี้คุณลาโรโซผมมีบางอย่างที่ต้องคุยกับคุณจริงๆครับอะไรวะเนี่ยคือกำลังจะดีกันแล้วไงนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจอห์นนี่ฉันลืมบอกไปเลยนายไม่ใช่คนเดียวมีลูกศิษย์นะฉันก็มีลูกศิษย์เหมือนกันจอห์นนี่ก็เลยผลักแดเนียลนะฮะบอกว่าเป็นบ้าอะไรของนายวะนายสิเป็นบ้าอะไรพ่อนี่ถอยไปเลยนะพ่อเหรอถ้าพ่อจะสู้กับเขาพ่อต้องสู้กับผมก่อนล้อกันเล่นแง่คุณลอร์โซครับผมกำลังจะบอกคุณพอดีทั้งหมดนี่หลอกกันเหรอเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นเธอโกหกผมขอโทษครับคุณแดเนียลแดเนียลก็เลยโมโหนะบอกว่าอย่ากลับมาบ้านนี้อีกนะฮะแล้วก็ที่ร้านขายรถด้วยนะฮะไม่ต้องมาอีกเลยเข้าใจไหมจะได้โผล่มาอีกคือการเจอกัน3คนเนี่ยฟิลกันหมดทั้งแดเนียลทั้งล็อบบี้แล้วก็ทั้งจอห์นนี่จบครับ